หนุ่มสาวนักศึกษาที่อยากเข้าวงการบันเทิงเนี่ยมีสูงมากจนน่าใจหายฉะนั้นอัตราแมวเนี่ยจะไม่เพียงพอที่จะไปมองได้ทั่วถึงฉะนั้นจึงเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆขึ้นมาคือวัฒนธรรมของการไปมองแมวแทนโดยหาแหล่งที่แมวจะอยู่คุณพจน์อานนท์อยู่ที่ไหนหนุ่มสาวก็จะไปกรูกันไปแถวนั้นสมมุติว่าคุณพจน์อานนท์ไปสยามเซ็นเตอร์วันนั้นหนุ่มสาวกากันก็จะเดินกันว่อนให้ไปหมดเฮ้ยเจอพจน์อานนท์เปล่าวะเฮ้ยไม่ว่าเห็นหลังไวๆอยู่ชั้น3งั้นพวกเราปะอื้อหืออย่าให้พลาดนะมึงเฮ้ยแม่คุณรู้ไหมครับการประกวดการแข่งขันอย่างนี้นะครับมีหลักเกณฑ์การตัดสินอยู่4ข้อด้วยกัน1เสียงร้อง2จังหวะการร้อง3เพลงที่นำมาร้อง4ท่าทางในการร้อง4อย่างนี้นะครับส่วนมากจะ4อย่าง3อย่างแรกคนไทยไม่ค่อยใส่ใจครับสนใจอันหลังเลยท่าทางในการร้องทั่วโลกมีใครทำกันไหมมีแค่ชาติไทยเราเท่านั้นทั่วโลกนะครับท่าทางในการร้องคือสิ่งที่ออกมาจากธรรมชาติออกมาจากตัวคุณเองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในความรู้สึกเช่นคุณร้องเพลงว่าไกลแสนไกลมันต้องไปอย่างนี้อยู่แล้วมันต้องออกไปอยู่แล้วมีใครไหมครับร้องไกลแสนไกลโอ้ยไกลมีไหมครับมีไหมฮะมันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือคุณร้องว่าอย่าเลยแน่นอนมันท่าหลักอยู่แล้วมนุษย์เรามีการปกป้องตัวเองอย่าเลยมีไหมครับร้องอย่าเลยอย่ามีไหมครับมีไหมครับเรากำลังไปใส่ใจท่าทางเกินกว่าเสียงร้องหรือมองเพลงบางเพลงโอ้ยเดี๋ยวนี้เพลงไทยฟังไม่รู้เรื่องเลยมีสไตล์ฮิปฮอปสไตล์แร็ปมาร้องเร็วมากฟังเนื้อไม่ทันอยากจะร้องตามก็ร้องไม่ทันสำเนียงก็ออกเหมือนแขกคนจะไปจะฉันจะเป็นยังไงจะเป็นรอทอนจะไม่จะคุ้นจะเป็นอันตะกินหอนจะเป็นจะไปเจเย่หอมากูมาจินจะเป็นจะไปเจเย่ฟังไม่ทันปวดแก่นกะโหลกเลือกฟังเพลงที่ฟังง่ายๆเดี๋ยวนี้เพลงไทยฟังง่ายมาก 2-3 คำก็เป็นเพลงได้แล้วYou may เสียตังค์ดูไหมไม่ดูเอากูไปแล้ว70บาทไม่ต้องมาถามหรอกจะดูก็ไม่ดูก็เอากูไปแล้ว70ป่ะหรือมองเป็นเพลงเฮ้ยเดี๋ยวนี้เพลงไทยปวดแก่นกะโหลกเหลือเกินฟังเนื้อทำไมเนื้อหาวนจังเลยอ่ะเธอรักฉันฉันรักเธอฉันรักเธออย่าจากฉันไปเลยกลับมาเจอหน้าที่รักเนื้อหาวนเวียนเลือกฟังเพลงที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายของเราและการศึกษาเพลงของทาทานั่นไงเด็กทางบ้านร้องเลยให้ประโยชน์ต่อการศึกษามากครับล้ำไปสิล้ำไปสิคือหิ่งห้อยจุลสิทธิ์จุลสิทธิ์คือหิ่งห้อยปุโรหิตคือหิ่งห้อยลุกุลิตคือหิ่งห้อยชาวลิตคือหิ่งห้อยเตรียมท่าเลยนึกท่าอะไรไม่ออกเอาท่าสิ้นคิดมาใช้ก่อนได้ต่อเขาตัวเองก็ได้ไม่มีใครต่อหลังจากนั้นถ้าเชี่ยวชาญมากขึ้นแล้วค่อยๆพัฒนาเป็นท่าอื่นๆร้อยบาทความสุขง่ายๆตู้ญี่ปุ่นจะได้อารมณ์มากกว่าตู้ไทยเคยถ่ายตู้ที่มีเสียงเป็นภาษาไทยไหมขอบัวครับขอบัวเสียอารมณ์สุดๆครับตู้สติกเกอร์ของเราใช้ติดตู้เย็นก็ได้ด้วยติดกระเป๋าก็ได้ด้วยติดตรงไหนให้ผมคิดเองก็ได้เสียงเหมือนอาจารย์สอนภาษาไทยโอ้โหเซ็งครับเลือกสีที่ท่านชอบอ้วนไปไหมคะผอมไปไหมคะจะมาอยากรู้เรื่องอะไรเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าใครเป็นฮิปฮอปใครเป็นแร็ปสังเกตการแต่งตัวครับง่ายที่สุดพวกนี้นะครับจะใส่กางเกงรูตูดมาจากคำว่ารูตูดครับใส่กางเกงยังไงก็ได้ให้เห็นรูตูดนะครับ
พวกฮิปฮอปนะครับจะเริ่มวัดเอวจากตรงนี้ครับ This is a L นะฮะ This is a L นะครับเขาจะใส่กางเกงในไปตัวหนึ่งก่อนบ็อกเซอร์แล้วเอวเริ่มที่นี่เป้ากางเกงจะมาอยู่ตรงหัวเข่ากระเป๋าหลังจะอยู่ตรงส้นตีนแล้วขากางเกงทั้งหมดจะรวมอยู่ในรองเท้าไม่เห็นรองเท้าวันๆก็เดินไปช่วยกทม.โกยขยะไปกลับไปบ้านเนี่ยไปเคาะให้แม่ดูนี่ไงหนูเป็นคนดีของเสียงคมนี่ไงนี่ไงเสร็จแล้วนะครับแรปเปอร์เขาก็จะใส่เข็มขัดเห็นชัดๆเลยเข็มขัดต้องยาวเป็นเส้นออกมาแล้วก็ต้องมีโซ่พาดข้างลำตัวนะ1เส้นเอาไว้ล่ามตัวเองไม่ให้ทำร้ายคนอื่นนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เสื้อตัวใหญ่ๆ ให้มันโค้งๆไว้ดูรุ่มร่ามบางคนก็มีสัญลักษณ์แก๊งมีสร้อยเส้นใหญ่ๆมันล่ามหมานะแขวนสัญลักษณ์แก๊งไว้แปลว่าอะไรก็ไม่รู้แต่แขวนไว้ก่อนน้องคนที่ผมเจอนะครับเจอในงานฮิปฮอปปาร์ตี้สยามที่ผ่านมาเนี่ยก็เวลาประมาณบ่ายโมงตรงน้องคนนี้ไม่ได้ใส่เสื้อยืดอย่างเดียวครับใส่จัมเปอร์ทับมาจัมเปอร์คือเสื้อยืดกันหนาวครับหนาวแบบหนาวโคตรโคตรนุ่มนวมอ่ะนุ่มนวมสีเหลืองแป้นมาเลยนะน้องครับถ้าน้องใส่ที่นิวยอร์กเนี่ยพี่ไม่ว่าอะไรเลยเมืองหนาวที่นี่มันหนาวจริงๆแต่ประเทศไทยเป็นเมืองร้อนน้องพี่เข้าใจว่าน้องเพิ่งดู MTV แล้วแกะออกมาเลยนุ่มนวมหนาหนาที่สำคัญบนหัวมีหมวกไหมพรมโอ้ยตายละเอ้ยปิดหูมันเลยทำเหมือนเมืองนอกคนดำมันเลยประโยชน์มีอย่างเดียวครับคือให้เหงื่อมันไหลเป็นน้ำตกเอราวัณแล้วน้องก็ปิดมาครึ่งตานะจำเข้ามาไงประโยชน์ของสิ่งนี้ก็คือทำให้มองตรงๆไม่เห็นใครฉะนั้นมองใครต้องเงียบไว้ก่อนเขาก็เดินมากับเพื่อนเขาเดินมาเจอกันอีกคนนึงก็ใส่ฮูดเสื้อกันหนาวมีฮูดข้างหลังแต่งตัวคล้ายๆกันพับขางเกงขึ้นมาข้างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์แก๊งเดินมาโอ้โหใครเห็นก็รู้เลยครับว่าสองคนนี้เป็นสองคนในประเทศไทยที่หลังบ้านเนี่ยมีหิมะตกเดินมาเลยท่าทางเหมือนคนดำมาเลยออกจากเขตบรอนซ์มาเลยครับเดินมาแต่เราเห็นหน้าก็รู้กันอยู่ว่าน้องๆแถวนี้คงเรียนอยู่ประมาณแถวๆบางกะปิแถวๆรามอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเลยครับคนดำมาเลยเจอกันสอบโยสอบบราเดอร์สอบแม่สอบ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 อ่ะทักทายกันไปสอบสอบโยโยสอบ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 โยโยใช้เวลาประมาณ15นาทีมึงไหว้กันทีเดียวก็จบแล้วเนี่ยสอบสอบโย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 สอบสอบผมจะไม่เดือดร้อนอะไรเลยนะครับถ้าเขาไม่มายุ่งกับผมเพิ่งเดินมาทักครับโอ้โหน้องสองคนนี้ดำมาเลยคนดำมาเลยสอบพี่น็อตพี่น็อตสอบบราเดอร์ what's up what's up ครับครับครับสอบพี่ what's up ผมกับเพื่อนแม่งแบบนะ you know what I'm saying แบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าแบบตามงานอยู่อ่ะ follow งานพี่อยู่อ่ะก็หาอยู่บ้านพี่แม่งเป็นอะไรที่แบบว่าซักเลยกดปุ้งไปโอ้แม่เจ้ากว่าจะติดต่อได้สวัสดีครับนี่คือเทพธิดาพยากรณ์โดยคุณรจนานะครับหากท่านต้องการทำนายไพ่ด้วยระบบไพ่24กด4หากท่านต้องการทายด้วยระบบลูกแก้วคริสตัลกด5หากท่านต้องการทายด้วยระบบเส้นกด6ท่านนั้นยังกด7กด8กด9ต้องลองฟังมันจบๆกดยังไม่ได้นะซัดไปกี่อันก็ไม่รู้อ่ะเรากดแบบไพ่24หากท่านต้องการทายแบบไพ่24กรุณาเลือกหัวข้อที่ท่านต้องการความรักธุรกิจการงานกด5ชีวิตครอบครัวกด6การศึกษากด7ตัดไปอีกไม่รู้กี่สิบนาทีอ่ะกูยังกดไม่ได้หลังจากนั้นอ่ะเรากดเลือกความรักปึ๊บท่านสามารถเลือกไพ่ในการหัวข้อประเด็นกดความรักนะครับเลือกไพ่7ใบกดหมายเลข1คือไพ่กดไปเสร็จปึ๊บอีกยาวเลยหลายสิบนาทีท่านกรุณากดด้วยมือซ้ายนะครับเพื่อการพัฒนาที่แม่นยำอ้าวมึงบอกกูไหมให้กูกดด้วยมือซ้ายมึงบอกกูไหมอุ้ยอยากจะสอนสายก็ตกกระบาลได้จริงโดนไป160บาทเทียบธิดาพยาบาลเนี่ยอ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้คงใช้ครีมเขาก็แนะนำว่าครีมที่นี่ดังของดีมีเยอะให้เลือกไปเลยครับเจเล็งดอนเมืองอะอย่ามาสบประมาทเจเล็งดอนเมืองนะจะหาร้านขายครีมที่ไหนที่มีเจ้าของเนี่ยประกาศสรรพคุณอยู่ตลอดเวลาใครเคยไปเจเล็งดอนเมืองบ้างครับเห็นไหมนะคะกระปุกนี้นะคะดิฉันใช้แล้วเนี่ยแหมมันดีจริงๆเลยค่ะเนียนนุ่มเหมือนนะคะผสมสมเกาหลีตังกุยจับนะคะแต่อีกตัวนี้ของญี่ปุ่นจะดีกว่านะคะมีชาเขียวผสมด้วยอ่ะตัวนั้นผสมไวท์เทนนิ่งตัวนู้นผสมนี่อีเจเล้งแม่งก็พูดไปแม่งก็เหมือนมนต์ที่สะกดจิตเรารู้มั้ยมึงว่าตัวไหนดีกูก็หยิบไปกูควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้มึงสั่งมาเลยแล้วกันอีเจเล้งกูนี่จะเป็นทาสมึงมาหาเลยล่ะโอ้โหแล้วไปตรงไหนไม่รอดนะครับมีหน้าเจเล้งแม่งดักทุกจุดเลยเนี่ยอย่าหวังว่าจะรอดใส่มาเต็มตะกร้าอื้อหือแล้วก็ไปที่เคาน์เตอร์หนึ่งเขาบอกว่าเคาน์เตอร์เนี้ยครีมเขาดีผมก็อ่อนหน้าไปให้น้องคนขายมันดูน้องดูสภาพหน้าพี่จัดมาชุดหนึ่งอีน้องเห็นหน้าผมปุ๊บยังพี่ต้องจัดหนักเลยค่ะมันจัดหนักหนังมาอัดมาเต็มที่วันนั้นแม่งทำยอดหน้าดูมึงได้เป็นมงกุฎเพชรเครื่องสำอางแน่ๆโอ้โหมันอัดมาเต็มที่โดนไปเป็นหมื่นในชีวิตไม่เคยซื้อครีมอะไรเป็นหมื่นหรอกครับอยู่วงการนี้มาก็หลายสิบปีไม่เคยดูแลหน้าตัวเองหรอกครับใครให้ครีมอะไรเหลือๆเนี่ยผมเอาหมดอะอะไรก็ได้สำหรับผมอะไรเหนียวๆเนี่ยคือครีมแล้วคือถ้าวิกวาโปรับมึงไม่ห้ามกูก็ทามันให้ครีมกลับมาบ้าน2กระเป๋าใหญ่กลับมาพร้อมคําแนะนําการใช้อ่ะอบรมมาอย่างดีผมเอาครีมมาวางเรียงปึ๊บปั๊บ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 โอ้โหแม่เจ้าฮะยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยโอ้โหมึงต่อโต๊ะดีมั้ยเนี่ยฮะอะไรวะมึงเนี่ยมันบอกว่าครีมพวกนี้แหละที่พวกผู้หญิงเนี่ยเขาใช้กันอยู่ทุกวี่ทุกวันอื้อหือแล้วจะเอาเวลาที่ไหนนอนครับเนี่ยกว่าจะล้างหน้าได้มีอะไรเนี่ยทนเนอร์ผมจำได้แม่นเลยมันแสบๆเหมือนทินเนอร์ทนเนอร์ก่อนเลยตัวแรกมันบอกหลังจากนั้นล้างด้วยครีมสูตรต้นตำรับนะคะถูต้นตำรับมันเหนียวๆเป็นครีมๆแต่พี่อย่าไปเอามือวนๆอย่างนี้นะคะไม่ได้นะคะต้องล้างในแบบสูตรต้นตำรับค่ะทำมือแบบนี้ค่ะ อีห่าล้างยากมาก นิ้วแทงตากูหลายรอบแล้วเนี่ยล้างหน้าตามสูตรต้นตำรับเสร็จแล้วล้างด้วยเจลล้างด้วยเจลต่อด้วยโฟมเขาบอกโฟมเอาให้หมาดเอาให้หมดเลยแล้วพี่อย่าทิ้งไว้นะคะพี่ต้องตบด้วยซีรั่มกระชับรูขุมขนที่ห่างให้หดนะคะด้วยซีรั่มซีรั่มนี่ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่ารู้แต่ว่าขวดมันเล็กๆแต่แม่งแพงที่สุดเลยนะซีรั่มตัวนี้พอซีรั่มหมาดแล้วนะคะพี่ตามด้วยครีมตัวนี้ค่ะนะหนาหนาเหนียวเหนียวตัวนี้แหละค่ะตัวนี้จะไปทำให้ผิวเนี่ยมันฟื้นฟูขึ้นมาหลังจากนั้นก็แยกประเภทแยกย่อยกันเต็มไปหมดเลยไอ้ตัวนี้ครีมทาคอค่ะพี่นั่นครีมทารอบดวงตาค่ะโอ้ตัวนั้นกันแดดนั่นกันแดดมากกันแดดน้อยแฮนด์ครีมตัวนั้นเป็นนู่นตัวนั้นเป็นนี่โอ้โหเริ่มเยอะแยะอีลุงตุงนังแม่เจ้าคือมึงจะยุ่งยากอะไรกันแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้นอนผมนี่เครียดมากเลยนะครีมแม่งแยกกันเยอะไปหมดบางทีมีครีมทากลางวันอะทากลางวันบางอันทาก่อนนอนอะแล้วถ้ากูนอนกลางวันกูทาตัวไหนของดีๆเยอะแยะในเมืองไทยข้าวหลามอย่างเงี้ยผมเด็กเมืองชนโตมาข้าวหลามผมเบื่อเหลือเกินกับการขายเอาขนาดปริมาณเขาว่ากระบอกเบลเลอร์ตั้งแต่นะ10บาท15บาท25 30ข้าวหลามถามกันตรงๆมีใครผู้หญิงที่ไหนกินทั้งกระบอกหมดเรากินกันตรงไหนเฉพาะตรงหน้ามันเราช้อนตักแกล้วที่เหลือเอาไปทำอะไรทำไมเราไม่เพิ่มมูลค่ามันอ่ะคือถ้าเรากินแค่ไหนเราก็ใช้แค่นั้นมึงก็ทำขายแค่เท่านั้นนี่เนี่ยข้าวหลามช็อตมึงก็ไม่ต้องใช้กระบอกใหญ่มึงใช้กระบอกเล็กๆแล้วมึงก็ทำสั้นแค่นี้พอถูกป่ะเอาเฉพาะตรงหน้ามันเอาเฉพาะตรงหน้ามันเนี่ยแล้วมีข้าวเหนียวหน่อยนึงอ่ะทีนี้มึงก็ไปปรึกษา TCDC หรือคนที่เขาแบบคิดอะไรพวกนี้เก่งๆไม่ต้องมาให้มันแบบทุบแตกแล้วไปแหกกินที่บ้านเพราะกูเบื่อระบบนี้มากเลยอีแม่ค้าสันขวานแผกๆๆอ่ะเดี๋ยวหนูไปแหกกลับไปถึงบ้านแหกไม่ออกผู้ชายก็ไม่อยู่บ้านไปหาค้อนมาวางทุบ
หน้าแม่งไปติดกับกำแพงไปพร้อมถั่วดำเลยก็ไปปรึกษาที่ CDC ทำนี่นะไม้ไผ่สั้นๆประหยัดด้วยแล้วก็ทำให้เหมือนลิปสติกอ่ะมันได้กินง่ายไม่ต้องทุบหมุนมันกรุงเทพงามสง่าตระการตาอุโมงค์ยักษ์ใครประจักษ์แสนปราโมทต่างชาติโหวตเมืองน่าเที่ยวมาครั้งเดียวต้องสะดุดวิเศษสุดคือรถติดหนีควันพิษมีรถไฟฟ้าอันนี้จะสั้นไปไหนไม่เป็นไรมีแท็กซี่โบกี่ทีพี่ส่งรถทีฝรั่งแม่งไปหมดงามหมดจดสองมาตรฐานสุขสราญรถเมฟรีจากภาษีกูนี่หนอต้องยืนรอ3ชั่วโคตรแต่ไม่โกรธเพราะมันฟรีส่วน 3G รอไม่นาน3รัฐบาลน่าจะเสร็จ iPhone 7คงออกแล้วแต่ไม่แคล้วช้ากว่าลาวนางสาวไทยเริ่มขัดตาสวยงามกว่าอยู่มอเตอร์โชว์สวยไฮโซอยู่พารากอนสวยเงินผ่อนอยู่แพลตินัมสวยคล้ำๆอยู่หน้ารามสวยพยายามอยู่ยันฮีมากศักดิ์ศรีคือช่างกลตีทุกคนไม่เลือกหน้ามีดระเบิดปืนปากกาลูกหลงมาเราสุขสันต์เมืองล่าฝันบ้าน AF อยากเป็นเซเลบไปเดอะสตาร์อยากดันดาราไปหา VT อยากโดนด่าฟรีไปก็อตทาเลนต์อยากเห็นฝรั่งให้ไปเข้าสารอยากแต่งงานให้ไปบังรักถ้าอกหักกลับมาบังพลัดแวะพาหุรัตซื้อผ้าสุดคุ้มศูนย์ประชุมไปขายหนังสือขายมือถือไปมาบุญคองขายทองไปเยาวราชขายชาติไปสภานิสัยบ้าเหอของใหม่ไม่มีใครเกินไทยแล้วในโลกนี้ล่าสุดปีศาจบวกหนูมีขนฟูฟูมันคือเฟอร์บี้เล่นกันตั้งแต่ดารานางแบบนักร้องนักแร็ปยันเซเลบริตี้เฟอร์บี้ก็เลยฟีเวอร์ราคาแพงเวอร์ขายดิบขายดียอมกินมาม่าทั้งเดือนเพื่อจะได้บอกเพื่อนว่ากูก็มีไปไหนได้ยินเสียงแม่งร้องถามหน่อยพี่น้องไม่รำคาญเหรอพี่แม่งไปไหนได้ยินเสียงมันร้องถามหน่อยพี่น้องไม่รำคาญเหรอพี่กับพ่อแม่ไม่เคยป้อนข้าวสักคำแต่เฟอร์บี้ตาดำๆป้อนทุก5นาทีกับพ่อแม่บอกคุยคนละภาษาแต่กับอีเฟอร์บ้าคุยเข้าใจกันดีกับพ่อแม่ไม่เคยพาไปไหนแต่เฟอร์บี้จันไรพาไปทุกที่หมอดมยืนยันฟันเฟิร์มความฮิตจะหมดเธอไม่เกินสิ้นเดือนนี้ไม่เชื่อหันไปมองน้องบลายที่มันนอนเหงาตายอยู่ในตู้ดูดิชะตากรรมมึงก็ไม่ต่างกันหรอกเดี๋ยวมึงก็เหมือนเนี่ยไอ้ลิ้นปิงลิ้นหุ้ยช่วงๆนอนแผลชั้นนอกเนี่ยทุกวันนี้มีใครไปดูมันไหมเอาแล้วอีกท่อนมันคืออะไรวะชิบหายแล้วกูฟุตบอลไทยฟุตบอลไทยนี่ก็ของดีของไทยฟุ
ุตบอลไทยมีดีทุกอย่างมีไม่ดีอยู่บ้างก็แค่มีบางยี่อยากให้บอลไทยไปเวิลด์คัพบอกบางยีสิครับให้ลงจากเก้าอี้ได้เป็นถึงเจ้าภาพฟุตซอลโลกอายถึงกันโลกเพราะสนามไม่มีสร้างเสร็จไม่ทันเขาใช้มัวไปยืนเกาอะไรอยู่ตั้ง2ปีแข่งเสร็จจนเขากลับเมืองนอกนี่สนามหนองจอกยังไม่เสร็จนั่นนี่เสร็จแล้วเอาไปทำอะไรก็ต้องเก็บเอาไว้เป็นอนุสาวรีย์ก็เหมือนโฮปเวลอะสร้างไว้ทำไมสร้างไว้รอวันทุบเงินพวกกูทั้งนั้นกระเทยชาติไหนที่ว่างามเจอกระเทยแดนสยามเป็นต้องยอมสะดุดดีกระเทยไทยนี่ระดับแชมป์โลกบางรุ่นมีเจ้าโลกบางรุ่นไม่มีมีหลายรุ่นให้คุณได้ลองเสี่ยงโชคตั้งแต่กระเทยหัวโปกยันมิทิฟฟันนี่รัฐต้องออกมาช่วยเชิดชูของดีมีอยู่โปรโมทกันดีๆบราซิลมีกาแฟชั้นเยี่ยมแต่ถ้ากระเทยพรีเมียมต้องไทยแลนด์โอนลี่ผมเข้าไปในโลกโซเชียลเพลิดเพลินมากกับไอ้ขอบข้างจอมันจะเด้งขึ้นมาดึง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 ไอ้โฆษณาขายของอ่ะพวกเด้งขึ้นมาบางทีก็ขายครีมบางทีก็ขายของอะไรเกี่ยวกับ18บวกพวกเนี้ยมันเด้งมาซ้ายขวาพวกคุณไม่เคยไปดูใช่ไหมรู้สึกรำคาญใช่ป่ะรู้สึกว่าไร้สาระเรื่องไร้สาระนี่งานหลักเลยผมรู้สึกมันดึงดูดมันกระพริบกระพริบมันเหมือนแบบคนมาโบกธงขายคอนโดข้างถนนน่ะแถวสุขุมวิทอ่ะรู้สึกมันแว๊บๆแว๊บๆยั่วยวนใจนึกออกป่ะรู้สึกเหมือนไอ้ตุ๊กตาเป่าลมตรงปั๊มน้ำมันอ่ะต้องไปดูมันหน่อยคลิกไปดูเจอโลกใบใหม่นะเป็นโลกของบทกวีเป็นโลกของจินตนาการกับโปรดักต์เอามาหลอมรวมกันทำของขายไม่น่าเชื่อว่าเขาคิดได้นะครีมอย่างเงี้ยเร่งอกฟูรูฟิตนะเร่งอกฟูรูฟิตแน่นกระชับระงับกลิ่นแฟนติดใจหน้าขาวใสไร้สิวฝ้ามีออร่าท้าพิสูจน์คลิกเรามาดูครีมนี้กันอย่างช้าๆนะครับสมมติคุณไปสั่งซื้อมาคุณได้มา1กระปุกเร่งอกฟูอ่ะเร่งอกฟูเร่งอกฟูถูไปเร่งอกฟูรูฟิตยังไงเร่งอกฟูรูฟิตแน่นกระชับระงับกลิ่นแฟนติดใจหน้าขาวใสไร้สิวฝ้ามีออร่าท้าพิสูจน์ครีมเตี่ยอะไรของมึงคุณมันน่าทึ่งมากของแต่ละอย่างที่เขาคิดได้นะต่อไปผู้หญิงไม่ต้องมีปัญหาเรื่องแบบศัลยกรรมแบบศัลยกรรมหน้าอกแล้วต้องเจ็บป่วยแล้วนะนึกออกป่ะลูกอมนมโตมันคิดขึ้นมาแล้วคุณกลับไปคลิกดูได้ลูกอมนมโต3วันตึง6วันคัด9วันตุ้มตะลึงนมโตโอ้แค่เคี้ยวทุกวันนี้เราจะนมใหญ่จากการอมลูกอมเท่านั้นกลับไป2คนนี้หนูไปอัดมาเลยห่อนึงให้ไวผลงานโดดเด่นของกระทรวงศึกษายกให้ครูปีชาสร้างแรงบันดาลใจจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นี่มันหวยของครูหมวดจรูนนั้นไม่ใช่ถ้าตอแหลได้ขนาดนั้นนี่ต้องมั่นมากเพราะความจริงมันพูดยากมากกว่าแถไถไม่ต้องห่วงครูยังมีผมอยู่ข้างๆไม่ต้องห่วงครูยังมีผมอยู่ข้างๆแต่ว่าผมครูตรงกลางนี่มันหายไปไหนหมูป่านี่เป็นปรากฏการณ์เรื่องหมูป่าเป็นปรากฏการณ์ทั่วทั้งจักรวาลอยากจะให้ปลอดภัยทุกสีรวมกันเป็นหนึ่งแต่ว่ามีสีหนึ่งที่แม่งไม่เข้ากับใครจะ
บินโดรนขุดถ้ำช่วยเด็กสีก็มายืนเก๊กไปอนุญาตมีไหม